เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสาพอดคาสต์วันนี้นะคะเรายังอยู่กับอาจารย์จักรพงษ์พงษ์ทนัยสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้นะคะชวนคุยกันอีก1ตอนค่ะอาจารย์เป็นเรื่องเรียกได้ว่าเป็น1ในงานวิจัยที่อาจารย์ทําเลยแล้วกันนะคะเป็นเรื่องเมืองคาร์บอนต่ําค่ะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยพอเราทําสาพอดแคสต์มาหลายๆตอนเราบอกว่าเราอยากจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในมุมต่างๆใช่มั้ยคะแล้วในหลายๆกิจกรรมในเมืองเนี่ยมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใช่ไหมคะแล้วเป้าหมายที่เราจะทำต่อไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือสร้างเมืองคาร์บอนต่ำขึ้นมาแต่ทีนี้ต้องถามอาจารย์เหมือนกันว่าคำว่าเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยมันมีความหมายหรือมีหน้าตายังไงอะไรเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่านี่แหละคือเมืองที่คาร์บอนต่ำแล้วเนี่ยค่ะจริงๆนิยามแบบสเปซิฟิกจริงๆอ่ะของเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีแบบชัดเจนแบบ 100% แต่ว่าโดยในงานวิจัยหลายงานก็พยายามสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาว่าวัดว่าเมืองในเชิงเปรียบเทียบว่าเมืองไหนคาร์บอนต่ำมากน้อยขนาดไหนอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ง่ายๆก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับประชากรในเมืองหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอะไรเงี้ยว่าดูว่าในประชากร1คนมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยขนาดไหนเปรียบเทียบกันในแต่ละเมืองแล้วก็หรือเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจแบบนี้มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่คิดต่อ1หน่วยมูลค่าทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คงเป็นอินดิเคเตอร์ในลักษณะที่จะมาตรวจวัดประเมินว่าเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยคาร์บอนต่ำมากน้อยขนาดไหนในเชิงเปรียบเทียบของแต่ละเมืองแต่ว่าค่าโดยเฉลี่ยของโลกเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านตันกว่าๆต่อคนต่อปีนะครับสำหรับประเทศไทยก็น่าจะประเทศไทยในแวลลี่แล้วแต่เมืองนะครับกรุงเทพอาจจะเยอะหน่อยในต่างจังหวัดอาจจะน้อยหน่อยแต่โดยเฉลี่ยของประเทศไทยก็จะ3ตัน 3.5 3.6 ล้านตันต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเรายังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็ถ้าจับแรงกิ้งไล่ๆมาเนี่ยกลุ่มประเทศในยุโรปในอเมริกาหรือในจีนเนี่ยก็อาจจะมีอัตราการปล่อยการเรือนกระจกที่สูงนะครับต่อหัวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีนิยามชัดเจนแต่ว่ามีอินดิเคเตอร์ที่จะพอประเมินได้ว่าเมืองไหนปล่อยมากปล่อยน้อยยังไงนะครับแต่ว่าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละเมืองก็จริงๆมันก็ทำไมมันแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเมืองลักษณะของเมืองแต่ว่าหลักๆในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการใช้พลังงานในเมืองการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำมันในภาคขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของขยะที่เกิดขึ้นจากเมืองการจัดการขยะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะแบบฝังกบเนี่ยก็จะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะครับปริมาณขยะก็ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเมืองมากหรือน้อยด้วยเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะครับการปลูกการทำการเกษตรนะครับในเมืองต่างๆก็จะมีผลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ลักษณะของเมืองและกิจกรรมแต่ละเมืองก็แตกต่างกันไปครับแสดงว่าแต่ละเมืองเนี่ยเหมือนมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวของตัวเองใช่มั้ยคะอาจารย์ว่าเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการจัดการแบบนึงหรือว่ามันมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างคะอาจารย์พอเรียกเป็นกลุ่มๆได้มั้ยคะถ้าเท่าที่เราพองมองเห็นจากงานที่เราทําการศึกษาดูเราก็เห็นลักษณะเมืองในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างเช่นถ้าเรามองไปง่ายๆในบ้านเราก็จะเป็นทางระยองทางที่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยุธยาหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างสูงในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมสูงไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนต่ำระบบขนส่งก็มีอยู่ในระดับกลางๆมันจะเทไปที่พลังงานในอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าเป็นเมืองแบบคอมเมอร์เชียลนะครับไม่มีอุตสาหกรรมหนักมากนักอย่างกรุงเทพหรือเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของการให้บริการหรือเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยพลังงานก็อาจจะไปอยู่ที่อ
อาคารอย่างที่เห็นเราเห็นในกรุงเทพเนี่ยก็อาคารกับภาคขนส่งก็จะเยอะแต่อุตสาหกรรมจะน้อยเพราะในกรุงเทพเราจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะมีการใช้พลังงานในรูปแบบนี้อีกบางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสมมติเป็นเมืองที่เป็นลักษณะท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเกาะสมุยพลังงานก็อาจจะมาจากเรื่องของขนส่งมากหน่อยเพราะว่ารองลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องของอาคารพวกโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่คาแรคเตอร์ของเมืองค่ะพอเราเห็นคาแรคเตอร์ของเมืองต่างๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมก็จะปล่อยมาจากภาคกิจกรรมที่เป็นภาคการผลิตเยอะหน่อยจากโรงงานเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเมืองอื่นๆจากภาคบริการหรือขนส่งอย่างเงี้ยค่ะนั่นเท่ากับว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะลดคาร์บอนเนี่ยแปลว่าเราต้องเลือกจากตัว priority หลักของเมืองนั้นหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆปกติแต่ละเมืองเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าบัญชีก๊าซเรือนกระจกหรือซิตี้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อจะดูว่าเมืองเราเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงไหนมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเราต้องการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราควรจะมุ่งไปที่เซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์หลักแล้วเราจะมีมาตรการมีเทคโนโลยีอะไรที่ใส่ลงไปเพื่อให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้ในเซกเตอร์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการจัด priority ครับผมอันนี้ประชาชนทั่วไปเข้าไปดูได้มั้ยคะอาจารย์พวกบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเงี้ยค่ะของแต่ละเมืองใช่มั้ยครับจริงๆของแต่ละเมืองเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่มีpublic ของแต่ละเมืองอาจจะเป็นรายงานของแต่ละเมืองแต่ละเทศบาลหรือว่าแต่ละแต่ละจังหวัดนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มว่าแต่ละจังหวัดอาจจะต้องเริ่มทําตัวเรียกว่า city carbon footprint หรือว่าบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัดคือของประเทศไทยเนี่ยมีของประเทศละของประเทศไทยจะทําทุกๆ2ปีเพื่อส่งให้กับทาง UN นะครับ UNFCCC ซึ่งเป็นคนที่จะดูแลภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะเราก็ต้องส่งทุก2ปีแต่ว่าในระดับเมืองเนี่ยตอนนี้เริ่มทำของแต่ละเมืองแต่ก็ไม่ได้เป็นเชิงบังคับเนาะแต่ในอนาคตเนี่ยคิดว่าในแต่ละเมืองก็เริ่มจะมีตัวเลขเนี่ยออกมาเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยขนาดแสดงว่าอาจารย์บอกว่าตอนนี้เริ่มมีการทำเองกันไปก่อนแล้วเป็นเหมือนภาคสมัครใจเนาะแสดงว่าตอนนี้ต้องมีตัวอย่างเมืองที่กำลังมุ่งสู่การเป็นโลคาร์บอนซิตี้แล้วอาจารย์พอจะมีเคสที่จะเล่าได้ไหมคะก็มีตัวอย่างเคสที่เราเคยไปทำงานร่วมกับเมืองต่างๆจริงเรามาทำมาหลายโครงการละร่วมกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่ไปสนับสนุนเรื่องการทำเราเรียกว่าทำแผนยุทธศาสตร์การลดการเรือนกระจกในระยะยาวนะครับของแต่ละเมืองก็เมืองหลักๆที่เราเริ่มทำเนี่ยจะเป็นเมืองหลักเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นสมุยแล้วก็นครราชสีมาแล้วก็มีความหลากหลายเพราะนั้นไอตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมืองของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันสัดส่วนแตกต่างกันเซกเตอร์ที่ปล่อยมากปล่อยน้อยก็จะแตกต่างกันไปเมืองเหล่านี้ก็จะเริ่มมองว่าประเมินเหมือนเราเช็คสุขภาพเนาะว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยขนาดไหนตรงนี้น้ำหนักเราเกินไหมเราจะตั้งเป้าลดน้ำหนักเท่าไหร่ไขมันเป็นอย่างไรก็เหมือนว่าเซกเตอร์นี้เรามี CO2 เยอะเราจะมีวิธียังไงอย่างเช่นเราใช้ไฟฟ้าเยอะเราจะส่งเสริมให้มีการติดโซลาร์เซลล์ไหมเพื่อจะลดการใช้ไฟฟ้าจากกริดที่มีการปล่อย CO2 มากกว่าการใช้รีนิวหรือว่าเราจะปริมาณขยะเราเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างเช่นเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่หรือว่าสมุยปริมาณขยะเยอะมากเราจะมีมาตรการลดปริมาณขยะยังไง 3R ต้องเข้ามามั้ยแล้วการสุดท้ายแล้วขยะที่ต้องไปกําจัดจะกําจัดด้วยวิธีไหนอันนี้ก็จะแตกต่างกันอันนั้นเป็นโครงการนําร่องที่เราทําไป 3-4 เมืองล่าสุดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกหลายๆเทศบาลอันนี้จะเป็นระดับเทศบาลในไซส์อาจจะเล็กลงหรือเป็นเมืองที่รองลงมาไม่ว่าจะเป็นยโสธรมุกดาหารนะครับเชียงรายนะครับที่เราเข้าไปทำมีทางป่าตองที่ทางภูเก็ตนะครับแล้วพิจิตรนะครับมีทางหัดใหญ่มีอะไรก็เมืองที่รองลงมาก็เริ่มทำในลักษณะเดียวกันทั้งปทุมธานีอะไรนี่ก็เริ่มขยับกันละก็ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้วก็มาดูสถานการณ์เป็นยังไงก็เริ่มมีการส่งเสริมมาตรการบางอันลงไปต
ามบริบทของแต่ละเมืองค่ะอาจารย์เห็นมีหลายเมืองเลยทั้งเมืองใหญ่แล้วก็เมืองที่รองลงมาค่ะอาจารย์เวลาเราลงไปชวนชักชวนเนาะให้ฝั่งนโยบายในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมาทำเรื่องโลคาร์บอนซิตี้แรงจูงใจของเขาคืออะไรคะอาจารย์จริงๆครั้งแรกๆนี่ก็เป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ครั้งแรกเราทำงานในเรื่องของโลคาร์บอนเราก็มองว่าเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีนะเราควรจะรับผิดชอบต่อสังคมเราควรจะดำเนินการวันแรกๆที่เราไปชวนเขาเข้ามาก็เจอคำถามที่บางทีเราก็อึ้งไปเหมือนกันว่าชวนทำโครงการเมืองคาร์บอนต่ำนะเมืองคาร์บอนต่ำเป็นยังไงคาร์บอนจะต่ำนู่นนั่นนี่เขาก็ถามว่าคาร์บอนต่ำแล้วยังไงอาจารย์คาร์บอนต่ำแล้วเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมอันนี้คือพอยต์สำคัญของเมืองก็คือเขามองว่าการทำเมืองคาร์บอนต่ำไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราจะทำยังไงให้การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองไปด้วยทำให้เศรษฐกิจของเมืองเติบโตได้ด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญที่เราก็ต้องมาดูว่ามาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเมืองเนี่ยมันช่วยส่งเสริมเรื่องของอาชีพไหมช่วยส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆไหมเศรษฐกิจเขาเติบโตได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นมาตรการต่างในมุมวิชาการเราก็ต้องมองในเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปมองในเรื่องของอาชีพที่จะเกิดขึ้นจากเหล่านี้ด้วยผมยกเคสง่ายๆเรื่องของการจัดการขยะที่เรามีโอกาสไปทำเรามีงานอันหนึ่งที่เราทำกับทางเชียงรายเทศบาลเชียงรายนะครับแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเราได้ร่วมกับบริษัทเอกชนหนึ่งที่เขามีพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็มีแนวคิดว่าเป็นล็อตโต้ของขยะก็คือถ้าคุณสะสมขยะที่เรากำหนดไว้พลาสติกแก้วอลูมิเนียมกระดาษเนี้ยพอถึงครึ่งเดือนเราจะมีการจับฉลากโอ้โหแจกทองแจกเงินแจกกิฟต์วอเชอร์อะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์คนไทยสุดๆเหมาะคาแรคเตอร์คนไทยมากทุกคนสนุกสนานนะครับก็คิดว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอีกแบบเป็นธุรกิจใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเราก็พยายามมองเห็นว่าการพัฒนาแนวทางของโลคาร์บอนกับบิสเนสโมเดลที่จะเข้ามาจับมันจะส่งเสริมให้เมืองพัฒนาไปได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าคิดว่าคนที่อาศัยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองเองเนี่ยค่ะก็คงยังไม่ได้เห็นหรอกว่าถ้าเราจะไปแบบเป็นเมืองคาร์บอนต่ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งคือวิถีชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะที่เราจะต้องปรับหรือว่าสร้างแรงจูงใจอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องขยะเนี่ยจะจัดการยังไงให้คนเนี่ยหันมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แต่ละเมืองจะต้องทำกันไปใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะหรือมันมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์นอกจากเรื่องขยะแล้วอาจารย์มีไปทำเรื่องไหนอีกบ้างคะในเมืองอย่างล่าสุดที่เราทำกับทางภูเก็ตเราร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมภูเก็ตในเรื่องการสนับสนุนเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆโครงการนี้เราทำร่วมกับทาง UNDP นะครับแล้วก็ได้งบสนับสนุนมาจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเนาะประเทศก็มีเป้าหมายนะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีการใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มี business model อะไรไหมที่จะทำให้สร้างแรงจูงใจนะครับนอกจากผู้ประกอบการที่จะเดินรถไฟฟ้าสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วรถยนต์ส่วนบุคคลล่ะหรือรถแท็กซี่ล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนมาใช้แล้วก็พัฒนาตัวหนึ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มเป็น SDG EV Climate Platform ขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้ทำงานยังไงก็คือแพลตฟอร์มเนี้ยเราพัฒนาเพื่อจะส่งต่อให้กับทางหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับก็คือสนขนี่แหละที่จะเป็นคนมอนิเตอร์ต่อแพลตฟอร์มนี้ทำงานยังไงคือแพลตฟอร์มนี้จะไปเชื่อมกับเรื่องกลไกเรื่องคาร์บอนเครดิตเราก็สามารถคำนวณคาร์บอนเครดิตได้ว่าทุกกิโลเมตรที่เราวิ่งเราได้เครดิตเท่าไหร่นะเจ้าของแพลตฟอร์มก็อาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าเทศบาลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยเพื่อสร้างแรงจูงใจเสร็จแล้วเครดิตที่ได้ออกมาเนี่ยไปทำอะไรก็อาจจะไปสร้างเป็นโทเค็นเป็นคอยเป็นพอยท์ที่เอาไปใช้กับร้านค้าในเมืองใช่ลดราคาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ทำให้เกิด
ิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยแล้วก็เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็พยายามจะให้มีการใช้ได้มากขึ้นนี่ครับโอ้ยอันนี้น่าสนใจมากคือเหมือนเราเปลี่ยนให้เรื่องคาร์บอนต่ำเนี่ยมันไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการคำนวณคาร์บอนเครดิตออกมาจริงๆให้รู้ว่าเราปล่อยไปเท่าไหร่ให้รู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรรับผิดรับชอบกับเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากเห็นตัวอย่างหลายๆอย่างจากอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้จริงๆได้อีกคีย์นึงที่สำคัญเลยก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเราจะมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยหลายๆเมืองบอกว่าขอใหโกคาร์บอนต่ำแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่อาจารย์กำลังทำงานอยู่แล้วก็คุยกับหลายๆเมืองอยู่ตอนนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแชร์ให้เราฟังค่ะแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายๆตัวอย่างที่อาจารย์จะทำต่อไปหลังจากนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะเปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืน